สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาสร้าง Real Time Application ด้วย Node.js กันนะครับผมซึ่งอันดับแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องมาตั้งคำถามก่อนว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้าง Real Time Application เนี่ยได้ยังไงนะครับคำถามแรกเลยนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าการสร้าง Real Time Application เนี่ยมันแตกต่างจากการสร้าง Normal Web Application หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือแตกต่างนะครับผมซึ่งในการสร้างตัวแอปพลิเคชันที่เอาไว้ส่งข้อความเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบปกตินะนะครับก็คือ user เนี่ยมันจะต้องทำการส่ง request เพื่อขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับทีเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งข้อมูลกลับมานะครับและทีเนี้ย user เนี่ยจะต้อง refreshหน้าเว็บใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาข้อความใหม่เนี่ยขึ้นมาแสดงนะครับหรืออีกวิธีนึงก็คือใช้ Ajax นะครับในการส่ง request ไปในระยะเวลาสั้นๆนะครับใช้ Ajax ส่งไปแล้วก็ได้รับ request แล้วก็แสดงข้อความออกมานะครับแต่วิธีเนี้ยนะครับมันจะไม่ค่อย user friendly เท่าไหร่แล้วก็จะเปลืองทรัพยากรด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเทคโนโลยีตัวนึงนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสร้าง real time application ได้ก็คือเป็น WebSocket นั่นเองนะครับผมซึ่งไอตัว WebSocket เนี่ยก็เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับต้องอธิบายก่อนว่า WebSocket เนี่ยมันจะเป็น communication protocol นะครับก็คือจะทำให้client แล้วก็ server เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือตัว WebSocket เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ server เนี่ยส่งข้อมูลหรือว่า data เนี่ยไปหา client ทุกคนได้นะครับโดยที่ client เนี่ยไม่จำเป็นต้อง request มาก่อนนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ WebSocket เนี่ยในการที่จะส่งข้อมูลเนี่ยไปหา user หรือว่า client ทุกคนได้เลยผ่านทาง server นั่นเองนะครับและเราก็สามารถที่จะใช้ตัว WebSocket API เนี่ยนะครับในการสร้าง real time application ได้นะครับแต่ว่าในโปรเจกต์เนี่ยผมจะพาทุกคนมาใช้ Node.js ใช่ไหมครับซึ่งตัว Node.js เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ WebSocket โดยตรงนะครับมันจะมีไลบรารีตัวหนึ่งชื่อว่า socket.io นะครับไอตัว socket.io เนี่ยนะครับก็จะเป็นไลบรารีตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการทำ real time application พูดง่ายๆก็คือ socket.io เนี่ยมันจะเป็น API สำหรับตัว WebSocket API นั่นเองมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้าง real time application เนี่ยแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาใช้ตัว socket.io นะครับในการที่เราจะสร้าง real time application ก็คือเอาไว้จัดการกับ WebSocket connection ระหว่าง client แล้วก็ server นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ครับเรามาดูสโคปโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับซึ่งโปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับก็คือจะเป็น real time chat room นะครับที่จะสร้างด้วย Node นะฮะฟีเจอร์หลักๆเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อ username ของ user ได้นะครับส่งข้อความได้แล้วก็โชว์ว่าถ้าเกิดว่ามี user คนอื่นกำลังเขียนอยู่เนี่ยกำลังพิมพ์อยู่เนี่ยก็จะให้ขึ้นประมาณว่าเหมือนกับถ้าใครใช้ Messenger ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดมีคนพิมพ์อยู่มันก็จะขึ้นจุดๆๆใช่ไหมครับเป็น animation แต่ว่าตรงเนี้ยเราจะใช้เป็น text ขึ้นมาว่าให้รู้ว่ามีคนกำลังพิมพ์อยู่นั่นเองนะครับนี่คือฟีเจอร์หลักๆประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือ set up โปรเจกต์ของเรากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมี Node.js ติดตั้งลงบนเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมก็มาที่เว็บไซต์ node.js.org นะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะครับจากนั้นหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ลองมาเช็คเวอร์ชันดูนะครับพิมพ์ node-v นะครับซึ่งตรงนี้ผมเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าใครโหลดก็จะเป็นเวอร์ชันตามของเขาเลยนะฮะก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราก็จะผมจะ CD เข้าไปที่ document CD เข้าไปที่ coding project นะฮะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า chat app ละกันเอาเป็น real time chat ละกันนะครับโอเคแล้วก็จะ CD เข้าไปที่ real time chat นะฮะจากนั้นก็จะเปิดนะครับด้วย VS Code ขึ้นมานะครับซึ่งใน VS Code เนี่ยผมจะทำการติดตั้งนะครับพวก package dependency ต่างๆนะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยจะให้ทุกคนติดตั้งตัว package.json file ก่อนนะครับก็จะใช้คำสั่ง npm init นะฮะตรงนี้เขาก็จะถามนะครับชื่อ package name อะไรเราก็กด enter ไปได้เลยจนถึงเขาถามว่า is this okay นะครับเราก็พิมพ์ yes ไปนะครับเราจะได้ package.json มาแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราจะติดตั้งพวกแพ็กเกจต่างๆนะครับก็คือจะมี express มี ejs มี socket.io นั่นเองนะครับก็ใช้คำสั่งนะครับ npm install นะครับ express นะครับแน่นอนครับเราพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย node.js เนี่ย express ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมี ejs นะซึ่ง ejs เนี่ยจะเป็นตัว javascriptTemplate Engine นะครับเอาไว้สำหรับทำในส่วนของ Front End นี่แหละนะครับเอาไว้แสดงผลแล้วก็
socket.io นะครับจากนั้นก็ --save นะครับติดตั้งลงบน localโฟลเดอร์นี้นั่นเองนะครับก็รอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ NodeMon นั่นเองนะครับตัว NodeMon เนี่ยมันจะทำหน้าที่ดูการเปลี่ยนแปลงของเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็จะรีเฟรชแล้วก็ทำการโหลดใหม่นั่นเองโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็คือมันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะฮะตัวนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ npm install NodeMon นะครับ --save นะฮะโอเคครับหลังจากได้ NodeMon มาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสร้างสคริปต์เพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นสคริปต์สำหรับ run server ของเรานะครับก็เพิ่มไปในส่วนของสคริปต์ตรงนี้นะฮะผมจะเพิ่มไปเป็น start นะครับแล้วผมก็จะใช้ NodeMon นะครับผมจะ run ตัวไฟล์ที่ชื่อว่า app.js นะฮะก็ตามนี้อ่ะอย่าลืมใส่คอมม่าปิดท้ายด้วยนะครับกด save ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างไฟล์เซิร์ฟเวอร์กันนะครับโอเคนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเราก็คือไฟล์ app นะฮะapp.js นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาสร้างโฟลเดอร์ที่เราต้องการด้วยนะครับก็คือจะมีโฟลเดอร์ views นะครับมีโฟลเดอร์ public นะครับโอเคในโฟลเดอร์ public เนี่ยก็จะมีพวกโฟลเดอร์ sys แล้วก็ javascript นะครับตามนี้นะครับนี่คือโครงสร้างของโฟลเดอร์ในโปรเจกต์เรานะครับซึ่งหน้าที่แต่ละโฟลเดอร์แต่ละไฟล์เนี่ยก็คือแอปจะเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับเอาไว้ run เซิร์ฟเวอร์ส่วนวิวเนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์ที่จะประกอบไปด้วยไฟล์ของพวก EJS นั่นเองนะครับส่วน public เนี่ยก็จะเป็นไฟล์เก็บพวก CSS JavaScript รูปภาพอะไรพวกนี้นะครับ node module นี่ก็คือจะเป็นไฟล์ที่ dependency ที่เราติดตั้งเนี่ยมันติดตั้งถูกติดตั้งอยู่ข้างในนี้นั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเรามาทำการ build server กันนะครับก็มาที่ file app.js เลยนะฮะผมเนี่ยจะทำการสร้างตัวแปรนะฮะ express ขึ้นมานะครับเราก็จะ require นะฮะตัว express มานะครับต่อไปก็คือจะเป็น socket io นะครับก็ require socket.io มานะครับตัวต่อไปก็คือ app นะฮะซึ่งตัว app นี้เราก็จะเรียกใช้ express นะฮะแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรแอปนะครับโอเคจากนั้นครับเราจะเอาแอป .set นะฮะเราจะเซต view engine ก่อนก็คือ view engine ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรฮะ EJS นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือจะใช้แอป .use นะครับเราจะทำการเซต static folder นะครับซึ่งก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ public นั่นเองก็จะเอา express.static แล้วก็ในนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นpublic นั่นเองนะครับโฟลเดอร์ public ของเรานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำให้แอปเนี่ยมันทำการ render หน้า index ก็คือเราจะใช้แอปนะฮะ .get นะครับก็คือจะเป็น slash เป็นหน้าแรกใช่ไหมฮะเป็น path แรกนะฮะ slash แล้วก็ตามด้วยรับ request นะฮะ response มานะครับจากนั้นก็ใช้ arrow function เราก็จะให้มัน response นะครับ render file index นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะสุดท้ายครับเราก็จะให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยของเรา listen ที่พอร์ตอะไรตรงนี้เราก็จะสร้างนะครับตัวแปรเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเอา app. นะฮะ listen นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีการใช้ process. env นะครับ port นะฮะหรือว่าเป็นตัวเลข 3,000 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในกรณีที่เรามีไฟล์นะครับ environment variable แล้วก็มีการเซตพอร์ตไว้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือ 3,000 นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ arrow function นะครับโอเคนะฮะซึ่งเวลาที่เซิร์ฟเวอร์มันถูกrun เนี่ยเราก็จะให้ console log ออกมาให้เรารู้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ run อยู่นะก็จะเขียนข้อความว่าทาง console นะฮะ server is running นะครับผมโอเคตามนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาติดตั้งตัว socket.io กันนะครับผมตรงนี้เนี่ยด้านล่างนะครับผมจะเขียนว่า initialize นะฮะsocket นะครับ for the server นะครับข้างล่างตรงนี้ฮะเราก็จะสร้างตัวแปร io ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ socket.io socket.io นะครับตามด้วยเราจะส่งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปนะครับก็คือติดตั้งตัวซ็อกเก็ตเนี่ยสำหรับเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละนะครับตามที่ผมเขียนเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ io.on นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครเชื่อมต่อมาตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็คือ event connection นะครับ on connection ถ้าเกิดมีใคร user เชื่อมต่อมาเนี่ยเราก็จะให้ซ็อกเก็ตฮะมัน return นะครับ console log
ว่า new user connected แบบนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยลองมาใช้คำสั่ง npm start ดูนะครับเพื่อทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับนี่นะฮะตอนนี้เนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่า node mon เนี่ยทำงานได้นะครับ server is running นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าใช้งานได้นั่นเองนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างส่วนของหน้าเว็บหรือว่าส่วนของ front end นะครับก็จะมาที่ views นะครับแล้วก็สร้างไฟล์นะครับ index.ejs ขึ้นมานะครับผมในไฟล์นี้เนี่ยก็คือเราจะเริ่มทำการสร้างนะครับ html ขึ้นมาเลยนะฮะผมจะเขียนว่า chat นะฮะreal time chat app นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการลิงก์ bootstrap มานะครับ bootstrap cdn นะครับก็ใช้ cdn เลยก็ได้นะครับเอาเป็นตัวนี้มานะครับโอเคผมก็จะลิงก์นะฮะปึ๊บนะครับโอเคนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของ body นะฮะเราก็จะทำการสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมานะครับในคอนเทนเนอร์เนี่ยเราก็จะมี title นะครับ title ก็จะมี h3 นะครับเขียนว่า real time chat room นะครับผมต่อจาก title ครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีในส่วนของ card นะครับcard ก็จะมี card header นะครับก็จะเขียนว่า anonymous นะฮะจากนั้นนะครับก็จะมี card body ใน card body นี้ก็จะมี input group นะฮะซึ่ง input group ก็จะประกอบด้วย input นะครับ type เป็น text นะฮะ class เป็น form control นะครับแล้วก็ id เป็น username ตามด้วย placeholder นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็น change your username นะครับก็คือเป็นตัวเอาไว้สำหรับเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อจากด้านล่าง input ตรงนี้นะฮะจะมี input group นะครับ append นะครับแล้วก็ข้างในนี้จะมีปุ่มนะครับซึ่งปุ่มเราก็จะมี class btn btn warning นะฮะท้ายเป็น button id username นะครับBTN ก็จะเขียนว่า change นะครับโอเคนะครับในส่วนแรกต่อจาก card body นะครับเราก็จะมี class เป็น message box นะครับเอาไว้แสดงข้อความนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมี UL มี class list group นะครับ list group flush นะครับ ID เป็น message list นะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับจะมี div ตัวหนึ่งมี class info เอาไว้แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อจาก message box นะครับเราจะมีเป็น card folder นะครับข้างใน card folder ก็จะมี input group นะครับมี input type เป็น text นะฮะ class form control id message นะฮะแล้วก็ placeholder นะครับเขียนว่า send newmessage นะครับโอเคนะฮะแล้วก็จะมี input group append นะครับในนี้เราก็จะใส่ปุ่มนะฮะก็จะมี class btn btn success นะครับ type button id message btn นะครับก็จะเขียนที่ปุ่มว่า send นะครับผมโอเคตามนี้นะครับก็กด save นะฮะโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนปิดแท็ก body เนี่ยผมจะให้ทุกคนไปเพิ่มในส่วนของตัว socket.io ที่เป็น CDN สำหรับ client นะครับแล้วก็เพิ่ม script สำหรับ JavaScript เข้ามานะครับตรงนี้ผมก็จะลิงก์มาจาก folder js นะครับแล้วก็ chat room js นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอา socket.io CDN มานะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับ client นะฮะจำเป็นเหมือนกันนะครับนะครับก็จะก๊อปเป็นตัวนี้นะฮะ socket.io.js นะครับก็ด้านบนตรงนี้เราก็จะลิงก์มาเลยปึ๊บนะครับเรียบร้อยนะฮะโอเคครับหลังจากเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างเนี่ยเราก็ลองมาเข้า localhost :3000ดูเห็นไหมฮะเราก็จะได้เห็นหน้าตาของตัว front end ของเราแล้วนะครับหน้าตาแชทก็จะเป็นนี้ก็จะมีให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนนะครับ user ได้นะครับผมแล้วก็ส่งข้อความนะครับเห็นไหมฮะได้แล้วโอเคครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างไฟล์นะครับตัวแชทรูมของเรานะครับตรงนี้เนี่ย link path อย่าลืม slash ตรงนี้ด้วยนะฮะ
/js แล้วก็ chatroom นะครับก็มาสร้างไฟล์เลยนะครับ chatroom.js นะฮะโอเคในไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างฟังก์ชันที่มันเรียกตัวเองหรือว่าเขาจะเรียกว่า self invoking function ขึ้นมานะครับก็คือตรงเนี้ยเรามีการลิงก์ตัว socket.io มาที่ client แล้วใช่ไหมก็คือในส่วนของ front end เราจะต้องมีการเชื่อมต่อมันด้วยนะฮะก็คือวิธีการเราจะทำอย่างนี้ฮะฟังก์ชัน connect นะฮะโอเคแล้วก็ปิดวงเล็บตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็จะสร้างตัวแปร socket ขึ้นมาแล้วก็ใช้ io.connect นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเชื่อมต่อมาที่URL นี้นะฮะก็คือ localhost colon 3000เนี่ยก็จะให้มันอะไรครับไอตัวเนี้ยมันจะขึ้นล็อกเข้ามานะครับมันจะล็อกว่า new user connected อ่ะมาดูกันนะครับซึ่งตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะทำการ refresh เว็บนะแล้วมาดูที่ VS Code ใหม่เห็นไหมว่ามันจะขึ้นว่า new user connected แสดงว่าแอปของเราเนี่ยใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับก็ลองมา refresh ดูใหม่ refresh 2รอบก็จะขึ้น2รอบเห็นไหมฮะตามนี้เลยนะครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยกลับมาที่ไฟล์ app.js นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการ set ชื่อนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ชื่อของ user ที่เข้ามาเป็น anonymous ใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ socket.username นะครับ set เป็นanonymous นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่า user เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนั่นเองนะครับก็คือมีการ emit นะครับ event แล้วมันส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะทำการเปลี่ยนชื่อตามที่ user นั่นแหละเปลี่ยนนะครับอ่ะก็ตรงนี้เราจะใช้นะฮะ socket.on นะครับตามด้วย event ก็คือ change username นั่นเองนะครับแล้วก็มีการรับค่าเข้ามาครับก็คือตรงนี้เป็นพารามิเตอร์นะฮะเป็น data แล้วก็ใช้ arrow function นะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ socket.username เราก็จะ set นะครับก็จะดึงเอาพารามิเตอร์มาก็คือชื่อที่ user เนี่ยเปลี่ยนแปลงนั่นเองที่เรารับเข้ามานะครับตามด้วย .username นะครับแล้วเราก็เก็บไว้เป็น socket.username ซึ่งชื่อที่ user เปลี่ยนมันก็จะเป็นตามที่เขาเปลี่ยนเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับอันนี้คือเรา implement แค่ในส่วนของ server ใช่ไหมเราจะต้องทำในส่วนของ client ด้วยก็คือ client เนี่ยจะต้องทำการส่งอีเวนต์มาให้เซิร์ฟเวอร์รู้จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ค่อยทำการเปลี่ยนข้อมูลให้นั่นเองนะครับก็มาที่ chatroom.js ครับอันนี้จะเป็นส่วนของฟอนต์เอนหรือว่าไคลเอนต์ของเรานะครับเราจะต้องทำการรับค่าจากพวกอินพุตต่างๆเนี่ยมานะครับผมก็เนี่ยถ้าเรามาดูที่ index เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีพวกอินพุตพวกนี้เห็นไหมฮะ send message change username อะไรเงี้ยนะครับก็จะรับค่าเข้ามานะครับโอเคตรงนี้เราก็ใช้ let นะฮะ username ก็จะใช้ document. query selector นะครับ id username นะครับถ้าเรามาดูก็คือจะเป็นตัวนี้เห็นไหมฮะ id username นะครับผมโอเคต่อไปครับเป็น username btn นะฮะซึ่งก็คือเวลาที่เรากดปุ่มนะครับตรงนี้ก็จะ get มาเหมือนกัน query selector นะครับ username btn นะฮะต่อไปครับก็คือจะเป็นcur นะครับ username อันนี้จะเป็น username ปัจจุบันนั่นเองนะครับ current นั่นเองนะฮะ document.queryselector อันนี้จะเอา card header มานะครับ get มาจากนั้นครับเราจะเอาตัว username btn มานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า user เนี่ยมีการกดใช่ไหมครับก็จะ add event listener นะครับถ้าเกิดว่ามีการกดคลิกมี event คลิกกดมาซึ่งตรงนี้เราก็จะรับนะครับค่าเป็น event เป็นพารามิเตอร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ return นะครับใช้ arrow function เราก็จะทำการ lock ก่อนเราจะ lock นะฮะ username.value ก็คือค่าที่ user เนี่ยพิมพ์เข้ามาทาง input นะครับจากนั้นเราจะใช้ socket.emit ครับก็คือจะเป็นการ emit event ไปให้เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์รู้ว่าuser เนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับก็ไอตรง event ตรงเนี้ยมันจะต้องตรงกับตรงนี้นะก๊อปมาก็ได้ถ้าใครแบบกลัวผิดนะฮะก็จะเป็น emit event change username นะครับตามด้วยตรงนี้เราก็จะเก็บ username ไว้ก็จะใช้เป็น username นะครับแล้วก็เก็บ username.value นะครับซึ่งตรงนี้ก็คืออะไรครับเป็นการเก็บค่า username ไว้ใน property username ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็จะดึงเอาตัวไป cur username มานะครับและผมก็จะใช้เป็น text content ซึ่งตรงนี้หมายความว่ายังไงก็คือผมก็จะเอาค่าที่มันเก็บไว้เนี่ยนะครับเอามาเก็บไว้เป็น
username ปัจจุบันนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะเอาดึง username.value มานั่นเองนะครับและขั้นตอนสุดท้ายพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราจะต้องรีเซ็ตตัว input ด้วยใช่ไหมครับเราก็จะใช้เอาตัวแปร username มาแล้วก็ dot value เราก็จะรีเซ็ตเป็นค่าว่างเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับทีนี้เนี่ยเราลองมาเทสกันดูนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเนี่ยนะครับชื่อตรงเนี้ยไอชื่อตรงเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามาดูโค้ดเนี่ยก็คือไอ cur username เนี่ยเรา get card header มาเห็นไหมฮะทีนี้พอเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะมีการเอา cur username เนี่ยแล้วก็ใช้ dot text content property เนี่ยก็คือเป็นเซตเป็นการเซตค่าใหม่ให้กับตัว cur username ที่เป็น anonymous ตั้งแต่แรกนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เลยลองมาดูลอง inspect ดูที่คอนโซลนะฮะแล้วทีเนี้ยลองมาใช้ชื่อปฏิภาณกดเช็คเห็นไหมฮะตามที่ผมบอกว่าชื่อตรงนี้จะเปลี่ยนจาก anonymous เป็นปฏิภาณแล้วก็ล็อกออกมาได้นะครับแล้วก็พอหลังจากเรากดเช็คปุ๊บเนี่ยไอค่าตรงเนี้ยมันก็จะถูกรีเซ็ตไปด้วยเพราะว่าเราเซตตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นค่าเปล่านั่นเองนะครับอันนี้คือลอจิกเบื้องต้นนะครับผมโอเคอันนี้คือได้แล้วนะครับเรื่องของการเปลี่ยนชื่อต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการส่งข้อความนะครับโอเคนะครับเรื่องของการส่งข้อความเนี่ยเราก็จะมาเขียนด้านบนนะครับก่อนตัว connect function ตัวนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็จะสร้างตัวแปร let message ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราก็จะ get เอาพวกในส่วนของ message เห็นไหมก็จะมีเนี่ย message list อะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคก็ document.queryselector เหมือนเดิมครับตรงนี้เนี่ยก็จะ get our id message มานะครับแล้วก็มาอีก2ตัวนะฮะต่อไปก็คือจะเป็น message message btn นะครับตรงนี้เราก็จะเอา get message btn มานะครับตัวสุดท้ายจะเป็น message list นะครับผมเราก็จะ get message list มานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราจะเอาตัวแปร message btn มานะฮะแล้วก็ทำการ add event listener นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีการคลิกนะฮะรับ event มา return นะครับเราก็จะให้ log ค่านะครับmessage.value นะฮะโอเคตามนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ socket.emit เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็น event ชื่อว่า new message นะครับก็จะเก็บ message นะครับสร้าง message มาเก็บค่า message เอา message.value แล้วก็เก็บค่าไว้ในนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะ reset form นะครับ reset input ก็ message.value แล้วก็เป็นค่าเปล่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการส่งนะครับต่อไปเซิร์ฟเวอร์ต้องมีการรับข้อความด้วยใช่ไหมนะครับเราก็จะใช้ socket.on นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็น on อะไรฮะ receiveMessage นะครับผมก็คือเมื่อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยได้รับข้อความปุ๊บนะครับเราก็จะมีการสร้างพารามิเตอร์ data มารับค่า1ตัวนะครับจากนั้นเราก็จะ console log data นะครับผมออกมาเพื่อที่จะได้ดูว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจริงหรือเปล่านะครับจากนั้นเราก็จะสร้างนะครับตัวแปรชื่อว่า list item ซึ่งไอตัว list item เนี่ยก็คือเราจะเอาข้อความมาแสดงใช่ไหมถ้ามาดูที่ index.ejs ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้พวกตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเราจะเอาข้อความมาแสดงนะครับโอเคตรงนี้เราก็จะใช้นะครับ document.createElement นะครับก็คือจะเป็นการสร้าง element สร้าง li ขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะใช้ listItem นะครับ .textContent นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเอาข้อมูลอะไรบ้างไปแสดงที่ listItem ก็คือที่ li เนี่ยก็จะมี data.username นะครับจะมีชื่อและแล้วก็มีข้อมูลหรือว่าข้อความใช่ไหมครับเป็น message นั่นเองตรงนี้ผมจะ concatenate นะครับกับ data.message นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะทำการเอา list item เนี่ยนะครับมาทำการ add class ก็คือใช้ .classList.add นะฮะ add class อะไรตรงนี้ก็คือเป็น class list group item นั่นเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะเอาตัว li เนี่ยไป append ที่อะไรฮะ message list นะฮะเราก็จะดึงเอา message list มานะครับแล้วก็ใช้ dot append child นะครับแล้วก็ส่ง list item ไปนะครับซึ่งไอตัว message list ก็คืออะไรครับ id message list ถ้ามาดูก็คือจะเป็นตัวนี้ใช่ไหม
นะครับ li เนี่ยข้อความเนี่ยมันก็จะไปปรากฏในนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับตรงนี้ในส่วนของ client ได้แล้วก็กลับมาที่ server ครับในส่วนของ server เนี่ยต่อจากตรงนี้เลยนะครับเราก็จะทำการจัดการกับmessage event ตัวใหม่ที่ถูกส่งมาใช่ไหมนะครับก็จะเดี๋ยวผมจะเขียนว่า handle นะครับ the new message event นะครับแล้วเราก็จะใช้ socket.on นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามี event new message มาก็คืออะไรครับตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะนี่ที่เรา emit มาปุ๊บนะครับก็จะรับ parameter มา1ตัวนะครับเราก็จะ console log ดูข้อมูลก่อนก็คืออ่ะผมไม่ใช่ครับขอไปเราจะคอนโซลหลอกว่ามีข้อความใหม่มาจริงๆนะก็จะหลอกออกมาว่า new message แบบนี้นะครับตามด้วยใช้ io.socket นะครับ .emit นะฮะตรงนี้ก็คืออะไรครับ emit ตัวอะไรตัว receive message นะครับตรงนี้เราก็จะเก็บข้อความก็คือ data message แล้วก็ username นะครับผมSocket.username นั่นเองนะครับเราก็จะเก็บมาก็คือไอ้ตรงนี้เป็นข้อมูลเลยครับข้อมูลที่เราเก็บในส่วนของ username แล้วก็ข้อความใช่ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอามา emit มันด้วยนะครับก็จะได้ข้อมูลมานั่นเองนะครับกด save ไปนะครับทีนี้ลองมาดูแอปของเรากันนะครับมาที่ Chrome เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอันนี้ชื่อปฏิภาณใช่ไหมนะครับผมก็จะทำการส่งข้อความ hello นะครับเซ็นไปตรงนี้เดี๋ยวผมลองรีเฟรชก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเขาแจ้งว่า reference error socket is notified ที่บรรทัด11นะฮะ socket.on ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนผมน่าจะวางผิดเมื่อกี้ขออภัยนะฮะที่ผมบอกว่าก่อนฟังก์ชัน connect เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาวางในนี้ดูนะครับกดเซฟดูและนี้มา refresh ใหม่นะครับมาส่งข้อความเปลี่ยนชื่อก่อน change เปลี่ยนได้มาส่งข้อความดู hello send ส่งได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนมันไม่มาปรากฏใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อน message list โอเคครับตรงนี้ก็คือผมจะต้องใส่ s ไปนะฮะน่าจะได้แล้วนะนะครับแล้วก็มาดูใหม่ refresh ใหม่โอเคมาเปลี่ยนชื่อก่อนส่ง message send ได้แล้วเห็นไหมครับทุกคนมาแล้วตรงนี้ข้อมูลก็จะเห็นว่ามีทั้ง message hello แล้วก็ username นะครับแล้วก็มันก็จะคอนโซลล็อกออกมาเห็นไหมฮะตามนี้ที่เราเขียนไว้นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับเอาเป็นว่าใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้ลองมาเปิดอีกโหมดหนึ่งนะครับพอผมเข้ามาตรงเนี้ยถ้ามาดูที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามี user เห็นไหมครับตรงนี้ new message ขึ้นมาแล้วตามที่เราคอนโซลล็อกตรงนี้แล้วก็ new user ขึ้นมาก็คือผมเนี่ยเข้ามาที่ใหม่นะฮะจากนั้นลองเปลี่ยนดูครับเอาเป็น Miler ดูนะครับเช้งปึ๊บมาแล้วทีนี้ Miler จะคุยกับปฏิภาณนะนะครับ Hello ปฏิภาณนะครับเซ็นดูปึ๊บเห็นไหมครับว่าขึ้นมาแล้ว Miler Hello ปฏิภาณโอเคนะครับทีนี้เนี่ยมันจะเหลืออีกฟีเจอร์นึงก็คือการดูว่ามีคนกำลังพิมพ์อยู่นะครับเหมือนกับ Messenger ที่เราใช้อยู่นะฮะมาดูกันว่าทำยังไงนะครับก็ตรงนี้ครับมาที่เดี๋ยวผมมาที่ chatroom.js นะครับซึ่งถ้าเรามาดูที่ index เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี info ตัวนี้ใช่ไหมที่ยังไม่ได้ใช้งานเลยซึ่งไอ้ตัวนี้แหละก็คือเราจะทำให้มันเป็นเอฟเฟกต์ลูกเล่นเล็กๆก็คือแบบมีคนกำลังพิมพ์นะฮะก็มาที่ chatroom ครับต่อด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเราก็จะ let info นะครับแล้วก็ใช้ document.queryselector นะครับ get class info มานะฮะจากนั้นก็จะใช้ message.addEventListener นะครับ keypress นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีการพิมพ์นั่นแหละนะฮะรับ event มา return นะครับเราก็จะให้ socket.emit นะฮะ
เป็น typing นะครับ event typing นะครับหลังจากนั้นเราจะต้องให้ตัวเซิร์ฟเวอร์มันรู้ด้วยว่ามีคนกำลังพิมพ์อยู่ใช่ไหมเราก็จะต้องใช้ socket on typing ก็คือ event ตัวนี้นะครับก็จะ data นะครับรับข้อมูลมาแล้วก็ทำการดึงเอา info.textcontent นะฮะก็คือตรงนี้ผมจะเอาชื่อคนที่พิมพ์มาด้วยนะครับก็จะใช้ data.username แล้วก็ concatenate กับ isTyping จุดๆๆตามนี้นะครับจากนั้นผมจะมีการ set timeout ด้วยก็คือเวลาระยะเวลาที่ไอ้ลูกเล่นตัวนี้มันจะขึ้นแหละประมาณสัก5วิพอนะครับตรงนี้ก็ใช้ allow function ตามด้วย info.textcontent นะครับเป็นค่าว่างซึ่งเราจะเซตให้มันเป็นค่าว่างเสร็จก็ต่อเมื่อถึง5วินะครับก็คือ5วิเสร็จก็จะให้ไอ้ typing ตัวนี้มันหายไปนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ครับมาดูกันจากนั้นครับก็กลับมาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์กันอีกรอบนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการจะส่งมาบอกเซิร์ฟเวอร์ด้วยใช่ไหมว่ามีการแบบถ้ามีคนพิมพ์นะฮะตรงเซิร์ฟเวอร์เราก็ใช้ socket.on นะครับ typingซึ่งตรงนี้ก็ต้องตรงกันนะฮะตรงกับตรงนี้นะฮะรับพารามิเตอร์มา1ตัวนะครับจากนั้นครับเราก็จะใช้ socket นะฮะ .broadcast นะครับ .emit ก็คือจะเป็น event typing นะครับตามด้วยข้อมูลก็คือ username แล้วก็ socket.username ตามนี้นะครับก็คือเป็นชื่อคนพิมพ์นั่นแหละนะฮะเรียบร้อยนะครับผมก็มาดูกันซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งนะฮะ localhost 3000ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีการพิมพ์มาอย่างเช่น how are you โอเคอ๋อตรงนี้ผมเขียนผิดนะฮะกลับมาที่แชทรูมก่อนถ้าใครเขียนถูกน่าจะได้นะครับอันนี้มันจะต้องเป็นตัว n นะฮะโอเคมาดูใหม่นะฮะผมลองพิมพ์ดู how are you เดี๋ยวนะผมลองรีเฟรชก่อนแล้วกัน message.addEventListener is not a function เดี๋ยวก่อนอ๋อมันตัว n เพิ่มนะฮะโอเคน่าจะอย่างนี้อันนี้ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเขียนผิดเองมาใหม่เดี๋ยวลองส่งเทสใหม่ดูเช็งโอเคฮัลโหลนะครับแล้วนี้ผมก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับเช็งเป็นไมเลอร์ก็จะพิมพ์ว่า how are you ก็ยังไม่ขึ้นนะตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวก่อนมาเช็คดูก่อนโอเคครับทุกคนก็ลองมาเทสดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนตรวจเช็คคอร์สดูดีนะครับนี่นะสต็อปดูก่อนนะครับแล้วก็แชทรูมนะตามนี้นะครับโอเคจากนั้นมาดูครับซึ่งตรงนี้ก็ผมจะลองใช้ตัวเนี้ยพิมพ์ดูอย่างเช่น hi ตรงนี้จะเห็นได้ว่าขึ้นมาแล้วนะครับ hi แล้วถ้าผมลบ hi ลบรอ5วิก็จะหายไปเห็นไหมครับโอเคซึ่งก็ลองมาเปลี่ยนชื่อดู hiโอเคแล้วก็ถ้าผมเปลี่ยนชื่อเป็นไมเลอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ดูให้โอเคไมเลอร์ is typing แล้วนะครับก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับผมโอเคครับสำหรับตัว real time chat application นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงทุกคนก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ตัวเองดูนะครับก็ลองทำเป็นเนี่ยแชทแอปแชทเล็กๆดูนะครับเอาไว้แบบเล่นๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยลองทำกันดูได้นะครับหรือว่าเก็บเป็น
โปรเจกต์ที่เคยทำไว้ได้เป็นลงในพอร์ตโฟลิโออะไรเงี้ยครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ต่อยอดดูนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังศึกษา Node.js แล้วก็การทำพวก Real Time Chat Application นะครับก็หากชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ